สวัสดีครับมาพบกับโจทย์ข้อ14เลข O-NET ม.3 ปี53นะครับเขาบอกว่าจากรูปข้างบนเนี่ยมีด้าน AB ยาว6ใส่ไปเลยแล้วก็ AC เนี่ยยาว10ก็คือด้านนี้นะครับยาว10นะครับและ DE เนี่ยยาว3ด้านนี้นะครับยาว3เขาบอกว่า ABC เนี่ยไหนเอ่ย ABC เท่ากับ CDE ก็คือจะเป็นมุมฉากด้วยแล้วหาว่า AD เนี่ยยาวเท่าไหร่คือเขาต้องการรู้มุมนี้โทษครับต้องการรู้ด้านนี้นะครับว่ายาวเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมเห็นตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดผมรู้ด้านนี้เมื่อไหร่นะครับซึ่งผมขอให้เป็นสีเขียวแล้วกันถ้าผมรู้ด้านสีเขียวนี้เมื่อไหร่เนี่ยจบเลยถูกไหมครับก็คือผมก็คือจะเอา10เนี่ยมาลบด้วย x ก็คือด้านความยาวของด้านสีเขียวเนี่ยใช่ไหมครับก็จะตอบเป็นด้าน AD เลยใช่ไหมครับจะหา x ยังไงนั่นคือปัญหานะครับเรามาดูกันต่อนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยคือ ABC เนี่ยกับสามเหลี่ยมเล็กเนี่ยคือ DEC เนี่ยสามเหลี่ยม DEC เนี่ยคิดว่ามันคล้ายกันไหมครับมันคล้ายกันนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าดูนะครับมันมีมุมร่วมกัน1มุมโอเคคราวนี้มุมนี้นะครับผมตั้งชื่อเป็นมุมจุดแล้วกันมุมจุดบวกกับมุมขีดเนี่ยต้องได้90ถูกไหมครับคราวนี้เหมือนกันนะครับลองดูสามเหลี่ยมใหญ่นะครับมุมขีดก็บวกกับมุมจุดถึงจะได้90ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับมุมนี้นะครับกับมุมนี้เนี่ยมันเท่ากันพอเท่ากันปุ๊บเนี่ยทำให้สามเหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับมีมุมทั้ง3มุมเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันพอเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันปุ๊บเนี่ยครับเรามาหาอัตราส่วนเลยนะครับดีไหมครับว่าอันใหญ่ต่ออันเล็กเนี่ยเป็นยังไงอันใหญ่นะครับยาว6นะครับผม6เนี่ยเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม1ขีดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปรียบเทียบเราก็ต้องไปเปรียบเทียบด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม1ขีดซึ่งก็คือด้านนี้นั่นเองถูกไหมครับซึ่งคือ3เพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าอันใหญ่เนี่ยความยาวของด้านใหญ่จะเป็นโทษครับความยาวด้านของสามเหลี่ยมใหญ่จะเป็น2เท่าของอันเล็กถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าถ้าด้านนี้ยาว x เนี่ยครับผมด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมจุดก็จะยาว 2x นะครับครับผมคราวนี้รู้สึกว่าเราจะยังไม่ใช้ข้อมูลจากเลข10นี้เลยนี่ครับเห็นไหมครับมุมฉากอันนี้ยาว10เพราะฉะนั้นด้าน BC ยาวเท่าไหร่ครับ BC ย่อมยาว8ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารูปแบบที่คุ้นเคยของเราคือสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็มีพวก3 4 5 5 12 13พวกนี้ใช่ไหมครับแต่ข้อนี้มันเป็น3 4 5นะครับก็คือจะเป็น6 80นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 2x เท่ากับ8x เดียวจึงเท่ากับ4เมื่อ x เท่ากับ4ปุ๊บ10ลบ4ซึ่งคือด้าน AD ถูกไหมครับอันนี้คือ4เรารู้แล้วนี่ก็คือ AD เท่ากับ6นั่นเองตอบ6ครับเท่านี้เองนะครับผมโจทย์ประเภทนี้คืออ่านโจทย์ให้รอบคอบอย่าเหงื่อตกนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ครบแล้วก็ค่อยๆทำเท่านั้นเองครับดูว่าข้อมูลไหนยังไม่ได้ใช้แค่นี้จบครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ